ให้มันเป็นสีชมพูสองคู่รักป้ายแดงวาเลนไทน์ปีแรกหวานมากเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วสำหรับคู่ของต้นอาจกับพิธีกรข่าวคนเก่งเซนเมดก้าและล่าสุดเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นวันแห่งความรักปีแรกของทั้งคู่ก็ทำเอามดไต่ไอจีเต็มไปหมดถึงหนุ่มต้นมอบดอกกุหลาบช่อสุดน่ารักกับการ์ดใบสวยสื่อความหมายดีๆเป็นของแทนใจให้กับเซนเมดก้าถือเป็นภาพที่น่ารักมากๆหลายคนเห็นแล้วต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามและกดไลค์ให้รัวๆอย่างน่ายินดี